พันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกและทีมโฆษกคสช.ยอมรับว่าอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรได้แจ้งกำหนดการเดินทางไปญี่ปุ่นเป็นการส่วนตัวพร้อมลูกชายโดยเครื่องบินสายการบินไทยเมื่อเวลา4 ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับตามที่คสช.เคยขอความร่วมมือไว้แต่รายละเอียดการเดินทางและวันเดินทางกลับไม่มีการเปิดเผยขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดายืนยันว่าการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกยิ่งลักษณ์หรืออดีตแกนนำพันธมิตรสนธิลิ้มทองกุลนะครับสามารถทำได้หากปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎหมายส่วนการแสดงสัญลักษณ์ต่างๆของกลุ่มนปช.ที่เกิดขึ้นภายในงานศพของพันเอกอภิวรรณวิริยชัยอดีตรองประธานสภาเมื่อวานนี้รัฐมนตรีมหาดไทยยืนยันว่าจะมีความเห็นต่างกันได้นะครับแต่ว่าต้องระลึกไว้ว่าอยู่ภายใต้กฎหมายและไม่นำไปสู่ความขัดแย้งครับ